สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ Realme 10 Pro 5G นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เปิดตัวมาประมาณ1ปีแล้วนะเปิดตัวไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2022นะครับมาถึงปัจจุบันก็ประมาณปีนึงแล้วนะราคาเนี่ยต้องบอกว่าตอนเปิดตัวแพงมากทุกคนอยู่ที่ 11,999 บาทนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงแค่ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะก็บอกว่าลดลงมาเกือบ 50% เลยนะครับผมสั่งซื้อมาในช่วงของโปร12เดือน12นะครับราคาที่เขาตั้งเอาไว้จะอยู่ที่ 7,490 บาทนะครับผมไปเก็บคูปอง Lazada ได้รับส่วนลดมาอีก 1,212 บาทได้รับค่าจัดส่งฟรีอีก47บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่าเครื่องของผมที่ได้มานะครับเหลือเพียงแค่ 6,278 บาทเท่านั้นเองนะครับผมสั่งซื้อมาเนี่ยเพราะว่าสเปคตัวเครื่องดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าจอทุกคนเห็นมั้ยขอบจอบางมากทุกคนบางเพียงแค่1มมเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าดูคอนเทนต์นี่คือดูเต็มตามากรีเฟรชเรทของหน้าจอก็ได้มาถึง120 เฮิรตซ์นะครับแต่ก่อนที่เราจะมารับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็ราวกันนะครับสีที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นสีเนบูราบูนั่นเองนะครับจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆประมาณนี้เนาะพื้นผิวด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะเป็นผิวแมตต์นะครับเวลาจับก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะเวลาที่แสงมากระทบนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดสีได้นะจะมีประกายสีรุ้งๆแบบนี้เลยในส่วนของโมดูลกล้องนะครับรุ่นนี้จะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับจะมีวงกลมวงใหญ่เนี่ยโผล่ขึ้นมาจากฝาหลัง2วงด้วยกันนะครับมีกล้องไปใช้งาน2ตัวนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม Power นะครับปุ่ม Power เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีไมค์ตัวที่2นะครับมาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอนั่นเองนะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับบนหน้าจอของเขาจะมีลำโพงตัวที่2ด้วยนะจะมีรูเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่192กรัมนะครับส่วนในเรื่องของความบางเนี่ยบางเพียงแค่8.3 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันที่สเปคของหน้าจอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนอย่างแรกเลยที่ผมประทับใจนะก็คือการดีไซน์ของหน้าจอนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ได้การดีไซน์เป็นแบบกล้องเจาะรูตรงกลางนะครับในราคาที่ได้มาแค่ 6,000 กว่าบาทเนี่ยต้องบอกว่ามีไม่กี่รุ่นนะที่ให้เป็นหน้าจอแบบเจาะรูแบบนี้นะครับส่วนภายในของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ LCD นะครับมาพร้อมกับขอบจอที่บางเพียงแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะส่วนขนาดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 6.72 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่ขนาดใหญ่มากเลยนะดูคอนเทนต์เนี่ยเต็มตาอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอมาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นั่นเองนะครับในส่วนของการดู Netflix เนี่ยรุ่นนี้ดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับแล้วก็การแสดงส่วนที่เป็นสีมืดผมว่ารุ่นนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะงดเงาสะท้อนบนหน้าจอได้เยอะเลยครับส่วนค่าความสว่างของหน้าจอนะครับรุ่นนี้พีคสูงสุดนะครับจะอยู่ที่680นิตนะครับซึ่งผมได้ไปลองใช้งานกลางแจ้งมาแล้วนะก็ต้องบอกว่าเรื่องของไอคอนต่างๆตัวหนังสือต่างๆเนี่ยก็พอมองเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าจะให้เหมาะจริงๆเนี่ยใช้ภายในบ้านภายในอาคารใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้ก็ให้มาดีเลยครับอยู่ที่395 PPI นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ refresh rate ของหน้าจอเนี่ยให้มาที่100
20เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ refresh rate ของหน้าจอรุ่นนี้แปรผันไปตามการใช้งานได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยก็แนะนำมาที่60เฮิรตซ์ได้นะส่วนผมจะเลือกมาที่120เฮิรตซ์นะครับซึ่งฟีลลิ่งการไถผมบอกได้เลยว่าโอ้โหฟีลลิ่งการทัชของเขานี่คือดีมากไหลลื่นดีนะครับแต่นอกจากนี้นะครับเขาก็มีโหมดสีหน้าจอมาให้เราเลือกใช้งานด้วยนะครับก็จะมีทั้งโหมดเจิดจ้านะครับเผื่อว่าใครชอบสีสดๆเนาะหรือถ้าใครจะเลือกเป็นแบบสีธรรมชาติก็ได้นะมีให้เลือกเหมือนกันนะครับและสามารถเลือกเป็นแบบโทนเย็นหรือว่าโทนอุ่นก็สามารถปรับได้นะครับส่วนการแบ่งหน้าจอเนี่ยก็สามารถแบ่งได้นะแบ่งเป็น2 ส่วนด้านบนด้านล่างเท่าๆกันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นพวกหน้าต่างลอยก็สามารถทำได้นะ Facebook เป็นกรอบเล็กๆส่วนพื้นหลังจะเล่นพวก YouTube ก็สามารถทำได้นะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังรองรับการโคลนแอปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook Instagram Messenger ซึ่งแอปไหนที่มันรองรับมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลยและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้รองรับการโคลนแอปพวกแอปเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ROV Free Fire PUBG อะไรแบบนี้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะใช้งานง่ายๆนะครับรุ่นนี้มีฟังก์ชันแถมด้านข้างอัจฉริยะมาให้ใช้งานด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าแอปไหนเมนูไหนนะครับที่เราใช้งานบ่อยๆนะเราสามารถที่จะย้ายมาไว้ที่แผงอัจฉริยะด้านข้างได้เลยครับมาถึงเรื่อง CPU กันแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าในเรทราคาที่ผมได้มา 6,000 กว่าบาทเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงอย่างตัว Snapdragon 695เลยนะครับชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับในส่วนของการ์ดจอมาพร้อมกับ Adreno 619อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันที่ผลคะแนนอัตโตกันหน่อยนะครับ CPU แรงขนาดนี้ได้คะแนนเท่าไหร่สำหรับคะแนนรวมนะครับได้ไปทั้งสิ้น 463,814 คะแนนนะครับต้องบอกว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูกันที่การเล่นเกมกันหน่อยนะครับซึ่งก่อนการเล่นเกมนะครับทุกคนสามารถเข้าไปที่โหมด Hyper Boost ได้เลยนะครับสามารถปรับแต่งการทำงานของ CPU และ GPU ได้ด้วยนะครับมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือโหมดใช้พลังงานต่ำโหมดสมดุลโหมดโปรเกมเมอร์นะครับและยังสามารถปิดกั้นการโทรระหว่างการเล่นเกมได้ด้วยนะเกมแรกนะครับจะเป็นเกม ROV นะครับภาพกราฟิกทุกอย่างผมปรับสุดตามนี้เลยครับทุกคนซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับสำหรับเกม ROV เนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยครับเฟรมเรทนิ่งๆกันเลยทีเดียวโดยที่ไฟท์ใหญ่ๆนะครับเข้าตีพร้อมกันหลายคนใช้กราฟิกเยอะช่วงแรกสกิลอะไรแบบนี้นะเฟรมเรทเนี่ยร่วงลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ59ถึง60นะส่วนถ้าใครจะบันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเฟรมเรทเนี่ยตกลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะอยู่ที่ประมาณ43ถึง50ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของจอเนี่ยต้องบอกว่าจอสวยมากเลยนะภาพกราฟิกในเกมก็สวยด้วยนะครับจอทัดง่ายบังคับทิศทางก็ง่ายสำหรับเกม ROV เนี่ยผมให้ไปที่9คะแนนจากเต็ม10เลยครับส่วนเกมที่2นะครับจะเป็นเกม PUBG นั่นเองนะครับกราฟิกผมเลือกมาที่ HD นะในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยผมเลือกมาที่ขั้นสูงนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครเลือกแบบสมดุลเนี่ยเฟรมเรทคุณสามารถเลือกแบบอัลตร้าได้ด้วยนะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมาผมได้เทสตัวไจโรแล้วนะต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ลื่นปื๊ดซะทีเดียวนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่ามันบังคับได้ยากมากนะสำหรับตัวผมอ่ะแต่ถ้าบอกว่าคนที่เล่นจนชินแล้วอาจจะบังคับได้ง่ายก็ได้เหมือนกันเวลาที่เราซูมเป้าแล้วแพนซ้ายแพนขวาตรงเนี้ยผมชอบมากๆเลยคือเฟรมเรทมันไหลลื่นดีมากทุกคนตรงเนี้ยต้องบอกว่าเกินความคาดหมายไปเยอะเลยครับส่วนการวิ่งการหมุนตัวเนี่ยก็ดูไหลลื่นดีนะส่วนฟีลลิ่งการทัชของจอต้องบอกว่าจอดีมากทุกคนทัชง่ายนะครับบังคับทิศทางการเดินก็ง่ายซึ่งถ้าหากว่าเทียบคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไปที่ 8.5 คะแนนเลยครับส่วนเกมสุดท้ายจะเป็นเกม Free Fire นะครับทุกคนกราฟิกผมปรับสุดตามนี้เลยครับปรับสุดหมดทุกอย่างเลยนะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้นะภาพสวยมากทุกคนขอบจอบางก็เลยทำให้เห็นภาพเนี่ยได้เต็มตามากยิ่งขึ้นนะครับสีสันหน้าจอก็สว่างสดใสดีมากส่วนการเล่นเกมเนี่ยผมว่าการปรับกราฟิกสุดแบบนี้ก็ยังเล่นได้ค่อนข้างลื่นนะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเวลาที่เราซูมเป้าแล้วแพนทางซ้ายทีทางขวาทีตามติดศัตรูอะไรแบบนี้ภาพไหลลื่นดีมากนะครับไม่มีอาการกระตุกของเฟรมเรทเลยนะเวลาวิ่งทางตรงนะครับแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเนี่ยอาจจะมีอาการสะดุดของเฟรมเรทบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนฟีลลิ่งการทัชของจอเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะทัชง่ายไม่มีปัญหาเรื่องทัดเพี้ยนด้วยถ้าเทียบคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไปที่9คะแนนเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม8 กิกะไบต์นะครับ
มาพร้อมกับฟังก์ชัน Dynamic RAM นะครับไปดึงพื้นที่ของ ROM มาแปลงเป็น RAM นั่นเองนะครับสามารถเลือกได้สูงสุด 8GB นะครับหรือใครจะเลือกเป็นแบบ 4GB 6GB อะไรแบบนี้ก็ได้นะซึ่งถ้าหากว่าเราเลือกแบบ 8GB แล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในส่วนของ RAM ได้สูงสุดอยู่ที่16GB เลยนะครับในส่วนของ ROM เนี่ยรุ่นนี้ให้ความจุมาจุใจเลยทุกคนให้มาที่256GB นะครับดิสก์ของ ROM เนี่ยเป็นแบบ UFS 2.2 อีกต่างหากนะครับซึ่งผมก็ได้เทสประสิทธิภาพการอ่านเขียนของ ROM เนี่ยมาให้ดูด้วยซึ่งค่าต่างๆก็ได้ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอนะครับทุกคนก็สามารถใส่ microSD card เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับซึ่งรุ่นนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่ 1TB เลยครับในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย Realme UIเวอร์ชั่น 4.0 นะครับส่วนในเรื่องของระบบ security นะครับหรือว่าระบบความปลอดภัยของตัวเครื่องเนี่ยรุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะสแกนนิ้วอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องก็ได้นะแล้วก็ต้องบอกว่าการสแกนนิ้วของเขาเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วเลยครับหรือว่าใครจะปลดล็อกด้วยใบหน้าอะไรแบบนี้รุ่นนี้ก็สามารถทำได้นะมาต่อกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหลังเนี่ยให้มาใช้งาน2ตัวนะครับอาจจะให้มาไม่เยอะนะแต่ว่ากล้องหลักของเขานี่คือจัดเต็มมากๆกล้องหลักนะครับความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมค่าลดรับแสงอยู่ที่ F1.75 นะชิ้นเลนส์มีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยใช้เป็นของ Samsung SM6 นะครับกล้องตัวที่2นะครับจะเป็นกล้องPortraitนะครับ2ล้านพิกเซลค่าลดรับแสงอยู่ที่ F2.4 นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับค่าลดรับแสงอยู่ที่ F2.45 นะครับผมชอบตรงที่งานวิดีโอของรุ่นนี้นะคือมันดีมากทุกคนถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังนะครับรุ่นนี้มีระบบกันสั่นมาให้ใช้งานด้วยนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นกันสั่นแบบ EIS นะทุกคนซึ่งกันสั่นตัวนี้นะครับจะสามารถใช้ได้ที่ 1080p 30 เฟรมเรทนะส่วนถ้าใครอยากจะอัดวิดีโอแบบเฟรมเรทลื่นๆ60เฟรมเรทอะไรแบบนี้รุ่นนี้ก็รองรับได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับความละเอียดมาที่ 720p 60 เฟรมเรทครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนกล้องหน้านะครับถ้าเป็นโหมดรูปถ่ายเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้ปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ HDR เนี่ยเป็นแบบออโต้นะส่วนกล้องหน้าโหมดรูปคนนะครับหรือโหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยปรับค่าความเนียนของผิวได้ปรับรูปแบบใบหน้าก็ได้นะครับและยังปรับค่า F ได้อีกด้วย HDR ก็ยังมีมาให้ใช้งานอีกต่างหากนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกว่าถ่ายได้คมชัดมากครับถ่ายได้ดีทั้งในคาเฟ่และถ่ายด้านนอกเลยการเกี่ยผิวก็ดูเรียบเนียนมากนะครับและละมุนมากด้วยผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะทุกอย่างนะครับเซตค่ามาจากโรงงานหมดเลยเอาจริงๆผมว่ามันถ่ายตัวผมได้หล่อเกินตัวจริงไปเยอะเลยนะสีสันของภาพก็สว่างสดใสตัวแบบก็คมมากๆนะครับส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยการตัดขอบก็ตัดได้เนียนนะครับแทบจะไม่มีส่วนที่เบอร์เนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยสีสันของภาพความสว่างของภาพเนี่ยก็เป็นโทนเดียวกันกับโหมดบิวตี้เลยนะแสงไม่โดดจนเกินไปด้วยนะครับมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนโหมดรูปถ่ายเนี่ยปรับค่าความเนียนของผิวได้นะแต่ว่ารูปแบบของใบหน้าเนี่ยไม่ได้นะครับในส่วนของ HDR เนี่ยยังเป็นแบบออโต้อยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้งานในส่วนของโหมด AI ได้ด้วยนะบังคับเปิดหรือว่าบังคับปิดก็ได้นะครับส่วนโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับปรับค่าความเนียนของผิวได้แต่ว่ารูปแบบใบหน้าเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็ปรับค่า F ได้นะครับ HDR เนี่ยถ้าเป็นโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ของกล้องหลังจะใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับกล้องหลังแล้วความรู้สึกส่วนตัวผมว่าถ่ายได้สวยไม่แพ้กล้องหน้านะรูปภาพมีความคมชัดสูงนะครับสีสันสว่างสดใสดีการเกลี่ยผิวเกลี่ยได้เรียบเนียนดีนะครับแม้ว่าจะถ่ายระยะไกลก็ตามส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยการตัดขอบก็ตัดได้เนียนดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมว่ามันตัดได้เนียนกว่ากล้องหน้าอีกนะเพียงแต่ว่าบางสถานการณ์นะครับมันอาจจะดูเหมือนภาพตัดแปลกเกินไปคือมันเนียนมากจนเกินไปสีสันของภาพความสว่างของภาพนะครับค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยนะระหว่างโหมดรูปถ่ายและโหมดรูปคนนะครับเพราะว่าโหมดรูปคนมันไม่มี HDR นั่นเองนะครับส่วนการถ่ายวิวถ่ายอาหารเนี่ยบางรูปจะมีทั้งระยะ 1x 2x และ 3x นะครับซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าผมประทับใจในระยะ 3x มากคือภาพเนี่ยรายละเอียดยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับโดยภาพรวมนะครับผมว่าถ่ายได้ดีมากๆเลยนะและยังใช้ HDR ถ่ายย้อนแสงได้ด้วยThank you.
มาดูกันที่โหมด108ล้านพิกเซลกันบ้างนะครับก็ถ่ายได้ชัดเจนมากครับจะขอบจะซูมอะไรแบบเนี้ยก็เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยนะแอบเสียดายนิดนึงนะครับตรงที่ไม่มี HDR มาให้เราใช้งานนั่นเองทำให้ภาพที่ผมถ่ายหอโหวตออกมาเนี่ยมันอาจจะติดมืดสักเล็กน้อยนะครับส่วนโหมดกลางคืนนะครับผมเทสมาให้ดูเนี่ยจะมีทั้งการถ่ายด้วยระยะ 1x และ 2x นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมว่าระยะ 1x เนี่ยจะถ่ายได้คมชัดมากกว่านะเรามาดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนนะวิดีโอกลางวันกันก่อนเลยนะครับวิดีโอแรก 1080p 30 เฟรมเรทนะครับผมชอบตรงที่มีระบบกันสั่นของ EIS มาให้ใช้งานนั่นเองนะครับก็คือกันสั่นด้วยซอฟต์แวร์นั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองชมคลิปกันครับนี่คือวิดีโอ 1080p 30 เฟรมเรทนะครับอันนี้ย้อนแสงเปิดกันสั่นพิเศษนะเท่าที่ดูตอนนี้ก็วิดีโอค่อนข้างนิ่งมากนะครับสีสันชัดวิดีโอสว่างวิดีโอต่อมานะครับถ้าใครอยากจะได้เฟรมเรทลื่นๆนะรุ่นนี้สามารถอัดได้ที่ 720p 60 เฟรมเรทนะครับสีสันก็สว่างสดใสไม่แพ้กันเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองชมคลิปกันดีกว่าครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอ 720p 60 เฟรมเรทได้ด้วยนะแต่ว่าจะเปิดกันสั่นไม่ได้นะครับถ้าเป็น60 เฟรมเรทเดี๋ยวผมเทสการซูมให้ดูหน่อยละกันเพราะว่า60 เฟรมเรทเนี่ยซูมได้นะครับมีแถบซูมไม้ใช้งานย้อนแสงสู้แสงไหวหรือเปล่านี่นะฮะส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30 เฟรมเรทนะครับทุกคนสีสันก็ยังคงสว่างสดใสดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองชมคลิปกันดีกว่าครับเทสงานวิดีโอกล้องหน้านะครับ 1080p 30 เฟรมเรทรุ่นนี้สามารถที่จะเปิดกันสั่นได้ด้วยนะความคมชัดเนี่ยถือว่าชัดมากนะครับสีสันวิดีโอนี่คือสว่างสดใสดีเลยนี่คือระยะการสุดแขนนะครับพอเปิดการสั่นแล้วเนี่ยมุมมองมันจะแคบลงนะทีนี้เรามาเทสการเดินดูนะครับว่าเป็นไงกันบ้างนิ่งไหมเสียงไมค์ชัดไม่ชัดฟังได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้มีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะครับลมก็ค่อนข้างแรงนะเทสย้อนแสงดูหน่อยแล้วกันนะครับฉากด้านหลังก็ค่อนข้างจ้านะย้อนแสงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันแต่นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอด้วยโหมดบิวตี้ได้ด้วยนะซึ่งผมปรับค่าบิวตี้มาที่ระดับ 50% นะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความคมชัดเนี่ยอาจจะดรอปลงสักเล็กน้อยนะครับถ้าเราไปเทียบกับ 1080p 30 เฟรมเรทนะแต่ในเรื่องของผิวหน้านะครับต้องบอกว่า 50% เนี่ยเกลี่ยหน้าของผมได้ค่อนข้างเรียบเนียนมากๆเดี๋ยวนอกจากนี้นะครับถ้าใครอยากจะใช้งานทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในการถ่ายวิดีโอไปพร้อมๆกันแล้วก็รุ่นนี้สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอมุมมองคู่มาให้ใช้งานด้วยนะครับแต่ความละเอียดเนี่ยจะได้แค่ 720p 30 เฟรมเรทนะจะแบ่งให้กล้องหน้าเป็นกรอบใหญ่และเลือกกล้องหลังเป็นกรอบเล็กเป็นวงกลมก็ได้นะครับหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้หรือจะสลับกล้องหลังเป็นกรอบใหญ่ก็ได้นะครับแต่นอกจากนี้นะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยก็ยังสามารถปรับหน้าเนียนได้ด้วยนะก็คือใช้โหมดบิวตี้ได้ด้วยเดี๋ยวแถมให้หน่อยละกันนะครับสำหรับวิดีโอกลางคืนนะครับถ้าเป็นวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยความคมชัดอาจจะไม่ดีเท่ากับตอนกลางวันนะแนะนำว่าไปถ่ายในที่ที่แสงเยอะๆหน่อยนะครับจะช่วยทำให้วิดีโอเนี่ย
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับผมว่าถ่ายได้ชัดมากเลยนะถ่ายได้ดีกว่ากล้องหน้าเยอะเลยนะครับซึ่งผมก็ไปถ่ายที่อุโมงค์ไฟจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนเห็นเครื่องบางๆแบบนี้แต่ว่าได้แบตเตอรี่มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์อีกต่างหากนะครับชาร์จแบตเพียงแค่25นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่มาแล้ว 50% นะครับซึ่งทาง Oppo เนี่ยเคลมมาว่าสามารถชาร์จตัวเนี้ยได้นานสูงสุดถึง 1,600 รอบเลยนะต้องบอกว่ารองรับการชาร์จได้เยอะมากๆทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับได้ลำโพงมาใช้งาน2ตัวนะครับมีระบบเสียง Ultra Boom มาให้ใช้งานด้วยนะครับก็คือสามารถเพิ่มระดับเสียงเนี่ยให้ดังไปจนถึง 200% ได้อีกด้วยนะครับและยังรองรับ Hi-Res Audio อีกต่างหากนะครับซึ่งก่อนการเทปเพลงนะครับผมก็ยังไปเลือกที่เทคโนโลยี Real Sound นะครับคือเราสามารถที่จะเลือกโหมดการฟังเพลงได้นะว่าจะเอาแบบไหนนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดสมาร์ทโหมดภาพยนตร์โหมดเกมและโหมดเพลงนะครับซึ่งผมก็เลือกมาที่โหมดเพลงนั่นแหละต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับในส่วนของ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้รองรับได้2ความถี่นะครับนั่นก็คือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0 ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับแต่นอกจากนี้ก็ยังรองรับ NFC ด้วยนะเผื่อว่าใครต้องการแตะสแกนจ่ายอะไรแบบนี้ครับมาถึงอุปกรณ์ภายในกล่องกันแล้วนะครับมาดูกันหน่อยว่าภายในกล่องของเขาเนี่ยแถมอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับชิ้นแรกเลยก็คืออะแดปเตอร์หัวชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์เลยครับชิ้นต่อมาเป็นสาย USB นะครับเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นเคส GPU แบบใสนะครับตัวนี้ผมแนะนำว่าใส่ไว้ด้วยนะเวลาตกเนี่ยอย่างน้อยๆช่วยกันริ้วรอยบนตัวเครื่องกันริ้วรอยบนหน้าจอได้นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับและในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยรุ่นนี้เขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือรีวิวนะครับ Realme 10 Pro 5G นะครับใครต้องการหามือถือที่รองรับสัญญาณ 5G ได้ราคาไม่แพงสเปคดีตอบโจทย์ในเรื่องของการดูคอนเทนต์ไถฟีดข่าวหรือว่าเล่นเกมเนี่ยรุ่นนี้มันตอบโจทย์ได้ครอบคลุมมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้านะทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วรับรองได้เลยว่าลิงก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับแนะนำว่าถ้าใครจะสั่งซื้อนะสั่งซื้อในช่วงของโปรประจำเดือนนะครับอย่างเช่น11เดือน11 12เดือน12หรือทุกวันที่15และทุกวันที่25นะครับคุณจะได้ราคาที่พิเศษอย่างแน่นอนนะครับก่อนสั่งซื้ออย่าลืมไปเก็บคูปองหน้าแอปนะครับและหน้าร้านค้าด้วยจะได้รับส่วนลดแล้วก็ซื้อได้ในราคาถูกๆแบบผมนี่แหละสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ